ร่วมจัดไปโดย Sing Corporationเครื่องดื่มโค้กFBT กลับสู่ช่วงที่4ค่ะเป็นช่วงพิเศษนั่นก็คือช่วงทอล์กโชว์นั่นเองค่ะพี่แชมป์ผมดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเป็นบุคคลที่ผมอยากจะสัมภาษณ์มานานแล้วเพราะว่าผมชอบคนอย่างนี้นะบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ลืมที่จะคืนกลับให้กับสังคมหากคิดถึงทางด้านหัวหินนะฮะชื่อของผู้ชายคนนี้คุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบซึ่งเป็นนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยถูกต้องคุณผู้ชมครับการที่ทางด้านของคุณสุวัฒน์นั้นสามารถจะจัดการแข่งขันระดับโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากใช่ซึ่งความจริงแล้วบางทีอาจจะมีหลายจังหวัดที่แบบว่าสามารถมีที่ท่องเที่ยวได้เยอะแยะมากมายแต่ว่านี่สามารถดึงชาวต่างชาติดึงคนไทยมาเที่ยวได้เยอะมากและสิ่งที่หลายคนสงสัยนะก็คือกีฬากับการท่องเที่ยวมันเกี่ยวอะไรกันวันนี้ผมว่าคุณสุวัฒน์จะมาพูดถึงความสำคัญนะครับว่าทำไมเราต้องสนับสนุนเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวให้มันไปด้วยกันอันนี้สำคัญมากคุณผู้ชมครับและที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากจะทำเทนนิสระดับโลกแล้วเนี่ยตอนนี้ลูกสาวของทางด้านคุณสุวัฒน์ก็คือคุณพราวุฒิลิปตะพันลบนะครับก็ได้สร้างสวนน้ำหรือที่เขาเรียกกันว่าป่าดงของสวนสนุกน้ำภาษาอังกฤษก็คือทางด้านของ water jungle นะครับ water คือน้ำ jungle ก็คือป่าคือพูดง่ายๆเป็นสวนน้ำที่ talk of the town มากที่สุดค่ะเราก็ได้โชว์แวบไปนิดนึงนะพี่แชมป์ตอนที่เราเข้าไปดูสวนน้ำเนี่ยจะบอกว่าคนแน่นมากแน่นจริงๆเยอะมากๆคือมันน่าภูมิใจคือจังหวัดที่สมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นจังหวัดที่มีทุกอย่างดูเทนนิสได้เดินชายหาดได้อากาศดีด้วยสามารถจะขี่ม้าได้สามารถที่จะไปสวนน้ำก็ได้ฉะนั้นทุกอย่างครบเครื่องวิสัยทัศน์ของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบน่าค้นหายิ่งฉะนั้นนี่คือช่วง Exclusive Interview เปิดใจต้องเรียกว่าบุคคลตัวพ่อของหัวหินจัดไปคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับทางด้านของนายกลอนเทนนิสสมาคมนะคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่นะเพราะที่นี่ได้จัดการแข่งขันเทนนิสที่หัวหินที่ไม่เหมือนใครนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับกับท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมเนี่ยท่านฮะนักเทนนิสส่วนใหญ่นักกีฬาระดับโลกส่วนใหญ่วันฉลองปีใหม่เขาอยากจะพักฮะท่านทำยังไงถึงเอานักเทนนิสระดับโลก6คนมาแข่งขันที่ประเทศไทยท่านทำได้ยังไงฮะผมว่าอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ราฟาเอลนาดาลนะครับมาเมืองไทยแล้วเขาก็มาพักผ่อนที่หัวหินแล้วก็นาดาวเนี่ยแฟนคลับเขาเยอะแล้วเขาเป็นคนที่มีเพื่อนในวงการกีฬาเทนนิสเยอะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้วงการกีฬาเทนนิสทั่วโลกเนี่ยเริ่มรู้จักหัวหินเริ่มรู้จักประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกปีใหม่เราก็เชิญนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกผู้หญิงนะครับมาแข่งขันเทนนิสที่หัวหินไม่ว่าจะเป็นเซเลนาวิลเลียมลีนาแคโรไลน์วอสเนียสกี้คิมไคสเตอร์นะครับทุกคนเนี่ยมาเมืองไทยหมดแม้กระทั่งมาเลชาลาโปวาฉะนั้นวันนี้พูดถึงกีฬาเทนนิสระดับโลกแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหัวหินนะครับคราวนี้เวลาเข้ามาแล้วเขาก็ประทับใจความสวยงามของหาดทรายความสวยงามของทะเลวัฒนธรรมของชาติและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นเนี่ยสิ่งประทับใจต่างๆเนี่ยทำให้เขารู้จักฉะนั้นเวลาที่เราไปเชิญเขาบอกว่าเนี่ยเราจะจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับโลกเราเรียกว่า World Tennis Thailand Championship ทุกคนเลยอยากมาแล้วก็มีความว่าเหมือนปากต่อปากไปแล้วว่าเมืองไทยเมืองหัวหินน่ารักยังไงฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่เราสามารถเชิญเข้ามาแข่งแล้วก็ปีนี้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศฉะนั้นเนี่ยทุกคนแข่งกันเต็มที่เพื่ออยากที่จะเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ว่าเป็นคนแรกที่เป็นแชมป์ World Tennis Thailand Championship ที่ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมนี่แหละคุณผู้ชมครับที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้แหละครับก็คือทางด้านของที่พักหรือว่า La Residence Royale หรือถ้าเป็นอังกฤษก็คือ La Residence Royale นะฮะนี่เป็นที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยราฟาเอล นาดาลมาพักที่นี่แล้วนะฮะท่านสุวัฒน์ฮะเคยมาพักที่นี่เขาชอบมากนาดาลเขามาพักที่หัวหินแล้วมาพักที่นี่แล้วก็ เขาเป็นคนน่ารักนะฮะเวลาเขามาเขาไม่มาคนเดียวเขาจะชวนเพื่อนๆเขาในสมัยเด็กๆนะครับ10 กว่าคนแล้วก็เขามาพักพอตกเย็นๆเขาก็จะไปเตะฟุตบอลริมหาดหน้าดาวเขาชอบฟุตบอลนะเขาอยากเป็นนักฟุตบอลก่อนมาเป็นนักเทนนิสนะลุงเขาก็เป็นนักบอลครับเขาชอบฟุตบอลแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยเที่ยงคืนเขาจะนั่งเรือไปทะเลแล้วก็ไปตกปลาหมึกฉะนั้นนาดาวเขาชอบเมืองไทยครับก็ดังว่าเทนนิสรายการที่ดังที่สุดที่พักที่ปากต่อปากนักเทนนิสบอกโอ้สุดยอดรวมไปถึงปีใหม่ก็ยิงพลุกันนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดยิงพลุต้องมาดูกันที่หน้าอินเตอร์คอนนะฮะอนาคตของหัวหินท่านมองว่ามันจะเป็นสวรรค์ทั้งท่องเที่ยวและกีฬายังไงฮะคือหัวหินเนี่ยนะครับความขลังของหัวหินก็คือเหมือนกับเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติโดยเฉพาะหาดทรายที่ขาวเม็ดทรายที่ละเอียดคือหัวหินเนี่ยมีประวัติศาสตร์หลายๆอย่างฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเมืองที่ถูกบุคลิกถูกใจกับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพราะนักท่องเที่ยวทั่วโลกเวลาเขาจะไปบ้านเมืองไหนเนี่ยเขาก็จะดูว่าบ้านเมืองนี้มีอะไรไหมไม่ใช่ไปช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับเขาก็จะดูว่ามี culture ไหมมีวัฒนธรรมไหมมีประวัติศาสตร์ของเมืองไหมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความที่หัวหินเป็นเมืองที่ประทับวันนี้หัวหินก็เลยเป็นเมืองตากอากาศระดับโลกที่ว่าพอทุกคนบอกมาเมืองไทยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าบุคลิกของเมืองหัวหินเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมือนกับเป็นโปรดักต์คนละโปรดักต์นะถ้าคุณไปพัทยาคุณจะได้อารมณ์แบบนึงนะสนุกสนานเฮฮานะครับถ้าไปสมุยก็คือเกาะแบบบูติกไอซ์แลนด์นะถ้าเกิดไปภูเก็ตก็เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์สนุกสนานแต่ถ้ามาหัวหินนี่ผู้ดีคล้ายๆโมนาโกคล้ายๆนีสคล้ายๆคานนะครับแล้วก็จะเป็นเมืองเซเลบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้บุคลิกของเมืองแล้วการพัฒนาเมืองเนี่ยให้ตรงกับบุคลิกในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันสมมุติถ้าเกิดทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยเข้ามา2 วัน 3 วันก็พอละแต่ถ้าแต่ละบ้านแต่ละเมืองเนี่ยมีบุคลิกของการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนกันเขาจะอยู่1 อาทิตย์ 2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์อยู่ได้ยาวพอเขาอยู่ยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยว1 คนขนาดนี้นะครับมาเมืองไทยนะเฉลี่ยแล้วอยู่9 วันนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ 5,000 บาท 45,000 ประมาณ 45,000 ต่อคนสมมุติมีนักท่องเที่ยว25 ล้านคนปีนึงเราได้ประมาณ 1.2 ล้านบาทนี่ยกตัวอย่างนะสมมุติถ้าเกิดเพิ่มไปอีก1 วันล่ะเราก็ได้อีก 5,000 บาทละ 5,000 บาทคูณ 25 ล้านก็คือเพิ่มมา100,000 ล้านนะอยู่เพิ่ม2 วันล่ะก็เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ล้านฉะนั้นเนี่ยเทคนิคการทำการตลาดเนี่ยนะครับเราจะต้องสร้างโปรดักต์ของสินค้าท่องเที่ยวให้มีความแตกต่างกันเพื่อทอดระยะเวลาในการพำนักของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะลิงก์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเข้าด้วยกันเช่นวันนี้คุณอยู่พัทยาใช่ไหมสมมุติคุณจะมาหัวหินเราอาจจะมีเส้นทางเดินเรือนะครับนั่งเรือจากพัทยาตัดตรงมาหัวหินเลยเนี่ยแทนที่จะมารถ6 ชั่วโมงใช่ไหมผ่ากลางอ่าวไทยเลยอาจจะมาแค่2 ชั่วโมง 1.5 ชั่วโมงหรืออยู่ที่หัวหินแล้วอยากจะไปเที่ยวปานบุรีอาจจะไปด้วยขบวนรถไฟอะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะเชื่อมโยงบุคลิกของเมืองท่องเที่ยวให้มีโหมดออฟทรานสปอร์ตก็คือระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกันเลยเนี่ยจะเป็นอานิสงส์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและวันนี้ผมว่าจุดแข็งของประเทศไทยนะครับเรื่องการท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวเนี่ยคือสิ่งที่สามารถที่จะมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศแล้วจะเป็นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพราะว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่อยู่บนความเข้มแข็งของวัฒนธรรมของชาติเห็นท่านวิเคราะห์นี่รู้ได้เลยว่าท่านเป็นคนกีฬาเลยเพราะท่านพูดสำคัญก็คือเหมือนกับเป็นทีมเวิร์กนะจากจังหวัดหนึ่งก็ต้องจ่ายไปจังหวัดหนึ่งต้องมีทีมเวิร์กนะฮะเราจะสามารถมีนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นเทนนิสครั้งนี้ผมใช้คำว่า perfect 99.99% ผมขาดอีก 0.01 ที่ต้องให้ท่านมาตอบในฐานะนายกลอนเทนนิสสมาคมเขาบอกว่ามันสนุกมากแต่มันจะสนุกกว่านี้ถ้ามันมีนักเทนนิสของไทยท่านอนาคตเนี่ยเราตามหาพาราดอน2 มานานแล้วท่านฮะทำยังไงตอนนี้ฟุตบอลไปแล้วนะฮะตอนนี้ฟีเวอร์บอลในฐานะที่เป็นนายกเนี่ยท่านมองว่าเทนนิสของเราพาราดอน2, 3, 4, 5เมื่อไหร่จะเกิดขึ้นและท่านวางแผนยังไงฮะเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของประชาชนถึงไม่ได้เต็มร้อยได้ 99.9 งั้นตอนนี้พาราดอนแข่งไม่ไหวแล้วแทมมี่ก็อายุมากก็เลยให้ทั้ง2 ท่านเนี่ยมาเป็นพิธีกรลงไปสัมภาษณ์นักกีฬาเทนนิสดังๆซึ่งก็ถือว่าได้สร้างสีสันพูดถึงการพัฒนาวงการกีฬาเทนนิสเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ามันต้องฝึกกันตั้งแต่5 ขวบ 6 ขวบนะครับแล้วก็ค่อยเติบโตจากเยาวชนแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องให้เด็กๆเนี่ยเขามีประสบการณ์เยอะๆนะครับฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเราอาจจะสูงนะครับฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศหาประสบการณ์เนี่ย ค่าใช้จ่ายจะแพงมากตอนนี้เราก็พยายามที่จะจัดเทนนิสในบ้านเราและดึงนักเทนนิสเนี่ยให้มาเล่นกับคนไทยแทนที่คนไทยจะเดินทางไปแข่งขันกับเขานะครับเราก็พยายามจะมาให้มีโอกาสมาคือว่าแทนที่เราเนี่ยจะไปหาเขาให้เขามาหาเราแล้วเราก็ลงมาเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเราแข่งเวิลด์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเนี่ยโทมัสเบอร์ดิกก็ลงมาเล่นกับปัชญาแล้วเราก็ดึงนักเทนนิสทีมชาติเนี่ยมาเป็นคู่ซ้อมกับทั้ง6คนเลยอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราจะมีโอกาสอย่างนี้อย่างเงี้ยเด็กก็จะได้ประสบการณ์หรือเวลาเราทัวร์นาเมนต์มาแข่งในบ้านเราเนี่ยเราไปต่างประเทศก็แพงแรงกิ้งเราก็ไม่สูงฉะนั้นอันดับเราไม่สูงพอที่จะไปอยู่ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเราก็ไม่มีโอกาสแข่งแต่พอเรามีทัวร์นาเมนต์อยู่ในบ้านเราเนี่ยเราสามารถจะออกบัตรพิเศษที่เขาเรียกวายคัสให้นักเทนนิสไทยเนี่ยเข้าไปเราจัดเราจัดเรามีผู้เล่นเราลงไปแข่งขันนะฉะนั้นเราก็พยายามให้มีทัวร์นาเมนต์เยอะๆเช่นเรามีเทนนิสตั้งแต่ว่าเทนนิสในระดับเขาเรียกว่าฟิวเจอร์แล้วก็มาในระดับ ITF นะครับในระดับ ATP เนี่ยเราพยายามที่จะให้มีทัวร์นาเมนต์มากๆอันนี้ก็จะช่วยได้นอกจากนั้นแล้วการสร้างนักเรียนก็ต้องสร้างตั้งแต่รากหญ้าแล้วใช้เวลาอย่างผมเรียนหลายครั้งนะครับว่าวันนี้ถ้าจะรอนะฮะผมว่าผู้หญิงเรามีโอกาสมากกว่าผู้ชายใช่ไหมฮะเพราะว่าเรามีแรงกิ้งอยู่ในอันดับโลกตอนนี้5-6คนอย่างวันนี้ลักษิกาก็ไปอันดับที่ประมาณ80กว่าแล้วต่ำร้อยแล้วปีนี้อาจจะลงมาเหลือที่50นะครับแล้วลักษิกาเนี่ยอายุน้อยเพิ่ง22-23เองฉะนั้นลักษิกาเนี่ยมีโอกาสแล้วเรามีผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในอันดับโลกอีกประมาณ10คนผู้หญิงของไทยกับผู้หญิงของยุโรปเนี่ยจะสูงต่างกันก็10เซนนะครับคือสรีระของผู้หญิงของเราเนี่ยไม่เสียเปรียบสรีระของผู้หญิงของยุโรป